ไคฮาวาสกองกลางตัวรุกเชลซีได้สโมสรใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้หัวหอกวัย24ปีตกเป็นข่าวว่าเตรียมจะย้ายออกจากถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์โดยล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน่เหยี่ยวข่าวฟุตบอลชาวอิตาลีได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าปืนใหญ่ปิดดีลกับสิงโตน้ำเงินครามด้วยมูลค่า60ล้านปอนด์พร้อมโบนัสอีก5ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวไคฮาวาสมาร่วมทีมได้แล้วทั้งนี้เงื่อนไขส่วนตัวทางปืนใหญ่ตกลงกับนักเตะได้แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งไคฮาวาสจะเข้าทำการตรวจร่างกายกับต้นสังกัดใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า